ขียนถามมาว่าเวลาร่วมเพศกับสามีเป็นผู้หญิงเขียนมานะครับเขาบอกว่าสามีเนี่ยชอบให้ดิฉันเนี่ยครางเสียงดังๆและชอบตีก้นดิฉันแรงๆบางทีก็หยิกนะฮะสามีเป็นโรคจิตหรือเปล่าดิฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นนะคะและถ้าหากเขาเป็นนี่ควรทำอย่างไรเพราะบางครั้งดิฉันก็ต้องยอมทำเหมือนกับดิฉันเอนจอยคือเสแสร้งให้เขารู้สึกเขามีความสุขทั้งท่านที่ตัวเองเนี่ยเจ็บแล้วก็ไม่ชอบนะฮะก็ถามว่าเป็นความผิดปกติทางเพศแน่นอนลักษณะแบบเนี้ยใช่ไหมก็คือเป็นคนที่เขาว่าความผิดทางเพศหรือที่เราเรียกว่าพาราฟิเลียหรือแปลตรงตัวก็คือว่าเบี่ยงเบนทางเพศสมัยก่อนเขาใช้คำหนักกว่านี้เขาใช้คำว่าเขาใช้คำกามวิตฐานเลยโอ้โหกลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศทั้งกลุ่มเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีความสุขทางเพศถึงจุดสุดยอดทางเพศโดยวิธีการที่ผิดไปจากธรรมดาเช่นมีเพศสัมพันธ์กับเด็กมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ความรุนแรงมีเพศสัมพันธ์โดยเซ็กคอลอะไรเงี้ยคือต่างกับการมีเพศสัมพันธ์ทั่วไปใช่ไหมครับมันพวกนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความเบี่ยงเบนทางเพศและอันนี้ก็เหมือนกันท่านถามว่าเป็นไหมเนี่ยเป็นแล้วก็กลุ่มพวกนี้ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าถ้าเรายอมเนี่ยคำถามนะต้องถามตัวเองถ้าเรายอมไปจุดนึงเนี่ยเขาต้องการมากขึ้นไหมคือหมายความว่ารุนแรงมากขึ้นใช่ไหมเช่นพอเรายอมส่งเสียงดังเขาก็จะเริ่มหยิกพอเราเริ่มหยิกเขาจะเริ่มเคี่ยนอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้ถ้ากลุ่มนี้ถือว่าแย่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการภาษาหมอเขาเรียกว่าพยากรณ์โลกแย่ ก็คือว่าพยากรณ์โลกแย่คือมันมีแนวโน้มที่ว่าจะเก็บเวิร์สจะแย่ลงเรื่อยๆแบบนี้เราก็ต้องตั้งสติดีๆว่าเอ๊ะเราอยู่กับคนถูกคนหรือเปล่าแล้วก็ควรจะให้เขาไปรักษาอย่างนี้ควรทำยังไงครับคุณหมอก็ถ้าเขาไม่ได้รุนแรงมากขึ้นคือเขาอยู่ในระดับคงที่หยิกหยิกตีตีแล้วทนได้ทนได้อย่างนี้เราก็ควรจะเริ่มบอกความเป็นจริงกับเขาว่าแต่ว่าวิธีบอกที่ดีคือบอกความรู้สึกเราอะเรื่องนี้หมอพูดประจำใช่ไหมเขาเรียกว่าใช้ภาษาฉันนะอย่าไปใช้ภาษาเธอนะทำไมเธอถึงเป็นคนนี้อะไรเงี้ยนะแต่พูดว่าเนี่ยเรา เขาเจ็บนะอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางทีนะหมอเสนอแนะนะมีโอกาสที่ดีๆอย่างเช่นว่าหลังจากผ่านไปแล้วนี่ก็อาจจะคุยกันบอกถึงความรู้สึกของเราบอกถึงความที่เราเองเราลำบากใจยังไงอะไรเงี้ยบอกเขานะครับแล้วก็ดูซิว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญกลุ่มนี้เขามีโอกาสเปลี่ยนตัวเองไหมคะอย่างที่ว่าสมมติคือมีโอกาสใช่ไหมคะว่าถ้าเราคุยกันบางรายว่าอาจจะแรงลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันก็อาจจะมีบางคนที่พอเข้าใจความรู้สึกอาจจะมีความรักภรรยาเป็นพื้นฐานแล้วก็พยายามแก้ความผิดปกติของตัวเองจริงๆเขาจะแก้ไขตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ไหมคะวิธีการนี้ก็คือว่าเติมความภาคภูมิใจให้เขาในทางที่ถูกเขาจะได้ไม่ต้องมาภาคภูมิใจในทางที่ผิดคราวนี้เติมความภาคภูมิใจในทางที่ถูกก็แบบเช่นว่าบอกเขาว่าเรามีความสุขเขาแน่เราชอบเขาแล้วโดยวิธีการที่ดีใช่ไหมอย่างเช่นว่าเขาสัมผัสเรานะเรามีความสุขมากเราชอบอะไรเงี้ยเราชอบความนุ่มนวลของเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือพยายามจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในทางด้านที่ถูกให้มากที่สุดสัมผัสนิดๆร้องดังๆอ๋ออะไรอู้อะไรแต่ที่จะตีแล้วร้องไม่ใช่อะไรหรือว่าชื่นชมที่แบบว่าแล้วเขาจะตีเราเราก็เปลี่ยนมารูปสัมผัสเราแล้วเราก็ชมนะบอกว่าเป็นสัมผัสที่แบบชื่นใจมากอะไรเงี้ยแบบนี้มันก็จะมีความภาคภูมิใจมากขึ้นเพราะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นฝ่ายที่แบบขอมีความรักและเพศสัมพันธ์กับเขาก่อนนะเป็นฝ่ายเขาอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเพื่อแล้วก็แสดงความที่แบบให้รู้สึกว่าเราชื่นชมในตัวเขาโดยที่เขาไม่ต้องใช้ความรุนแรงตัวนี้จะเป็นการแก้ที่ถือว่าเป็นการแก้ด้วยตัวเองก่อนถ้าแก้ด้วยตัวเองแบบนี้หมดแล้วหมดตำราแล้วก็ต้องพึ่งจิตแพทย์ต้องบอกเขาว่าถ้าเราจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยคงต้องแบบว่าเขาควรจะไปรักษาอันนี้จิตแพทย์ก็จะมีวิธีการบำบัดรักษาที่เชี่ยวชาญในเรื่องทางด้านนี้นะครับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย